สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์รายงานตัวในรายการสูงวัยวาไรตี้นี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยครับเพราะเราจะมาร่วมกันออกแบบชีวิตเพื่อก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจยังฟิตไปด้วยกันครับเนื้อหาในรายการนะครับครอบคลุมทั้งเรื่องของประเด็นการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเรื่องของกฎหมายน่ารู้เทคโนโลยี IoT ต่างๆการบริหารจัดการการเงินในกระเป๋าและสำคัญคือต้องมันเช็คหัวใจอยู่เสมอนั่นเองครับในสถานการณ์ที่โควิด-19 นะครับยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับแม่เป็นโรคอุบัติใหม่ที่อยู่กับเรามา2ปีกว่าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยฉันป่วยแล้วหายแล้วภูมิขึ้นสูงปี๊ดเอ๊รอดสบายระวังครับมันมีเรื่องของลองโควิดที่อยากจะฝากกันครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะหลายๆคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่กับอาการลองโควิดมันเป็นอย่างไรมันส่งผลถึงชีวิตวัยเก่าอย่างไรหาคำตอบพร้อมกันนะครับในช่วงห้องเรียนวัยเก่าครับโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 นั้นจะส่งผลในเชิงสุขภาพในระยะยาวให้กับผู้สูงวัยและรวมถึงผู้ที่เรียกว่าบาดเจ็บสาหัสจากโควิด-19 ที่เราเรียกว่าลองโควิดลองโควิดคืออะไรกระทบกับสูงวัยมากกว่าวัยอื่นจริงหรือไม่วันนี้เราหาคำตอบพร้อมกันนะครับกับนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติหรือหมอเก่งนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอขออนุญาตเข้าประเด็นเลยครับไอ้ลองโควิดเนี่ยมันคืออะไรจริงๆลองโควิดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาการที่จะตามมาได้จากที่ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมานะครับติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้สูงวัยเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากโรคประจำตัวก็เยอะนะครับที่เป็นโรคยอดฮิตที่ผู้สูงวัยเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับหลอดเลือดสมองแล้วก็จะมีภาวะภูมิคุ้มกันที่อาจจะบกพร่องกว่าปกตินะครับมีภูมิคุ้มกันที่น้อยลงทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีวัคซีนฉีดกันเนี่ยมักจะมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างเลยทีเดียวแต่ว่าภาวะลองโควิดเนี่ยเป็นภาวะที่ต่อเนื่องจากการที่บอกมาที่ท่านหายจากโควิดแล้วแหละนะครับท่านไม่ได้แพร่เชื้อแล้วนะครับแต่ว่าอาการพวกนี้มันยังคงอยู่ได้ซึ่งมีจะเป็นกลุ่มอาการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับด้านจิตอารมณ์นะครับเกี่ยวกับด้านการรับรสนะครับหรือว่าภาวะที่เหนื่อยไอง่ายนะครับหรือว่ามีภาวะที่ท้องระบบทางเดินอาหารที่ปั่นป่วนเองก็ตามเนี่ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสัมพันธ์นะครับกับคนที่มีอาการที่มากนะครับหมายว่าคนที่เป็นอาการช่วงที่เป็นโควิดเป็นหนักต้องเข้า ICU ต้องใช้ออกซิเจนขนาดสูงนะครับมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมักจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับของการที่จะมีภาวะลองโควิดได้มากกว่าคนปกติหายได้ไหมอาการจริงๆเป็นอาการที่มักจะค่อยๆดีขึ้นจากการที่เราได้เก็บข้อมูลมาทั้งทั่วโลกนะครับในช่วงประมาณสัก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าผู้สูงวัยถ้าเกิดอาการไม่ได้เป็นหนักเนี่ยพบได้ประมาณสัก 30% นะครับแต่คนที่มีอาการที่ต้องเข้า ICU มีภาวะที่หนักมากขึ้นเนี่ยพบได้มากกว่าครึ่งนะครับที่จะมีอาการที่ต่อเนื่องยาวนานนะครับบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการเกิน1เดือนจากที่เราหายโควิดแล้วเนี่ยยังมีอาการหลงเหลืออยู่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการอย่างเมื่อกี้อย่างที่หมอไล่เรียงไปตั้งแต่จิตอารมณ์เลยนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงตามปกตินะครับเราไล่เรียงระบบไปเนี่ยก็ระบบเช่นทางเดินหายใจที่จะเป็นตัวกระทบหลักใช่ไหมครับนี่มาก่อนเลยใช่จะรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับหรือว่าเวลาเราทำกิจกรรมตามเดิมนะครับเช่นเดิมเนี่ยทำงานได้เดิมวิ่งได้นะครับก็จะรู้สึกว่าเราทำได้ไม่ค่อยเท่าเดิมนะครับรวมถึงอาจจะมีอาการไอนะซึ่งจริงๆไอเนี่ยมีได้หลายรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไอแห้งนะครับไอเสมหะหรือว่าบางทีเราเค้นเสมหะมากๆก็มีเลือดปนได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นอาการที่ยังสามารถที่จะพอถ้าเกิดมันเป็นได้มากกว่า1เดือนเนี่ยเราสันนิษฐานแล้วว่าน่าจะมีภาวะลองโควิดแต่ดูเมื่อกี้อย่างที่ถามนะครับว่าเวลาที่ผ่านไปนะอาการมักจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้อาการนี้รักษาตัวเองไหมอาจารย์หรือว่าต้องมียามาช่วยไหมจริงๆแต่โดยมากเราก็มักจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าท่านอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอาจจะรักษาแค่ตามอาการโอเคนะครับแต่ว่าท่านหลักสำคัญคือท่านจะต้องทราบก่อนว่าภาวะพวกนี้มันเป็นภาวะที่ไม่ปกติครับนะครับแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เราเรียกว่าลองโควิดนี่แหละครับครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ยาตามอาการได้นะเช่นบางคนรู้สึกว่ายังไออยู่นะครับเราก็ใช้ยาอมแก้ไอนะครับเราใช้จิบน้ำอุ่นได้เราใช้ยาแก้ไอที่เป็นยาเม็ดได้โดยมากเนี่ยอาการลองโควิดจะค่อยๆดีขึ้นเช่นภาวะเหนื่อยง่ายเนี่ยเราเขามักจะให้ท่านเดินเบาๆนะครับในบ้านช่วงเช้านะครับช่วงเย็นนะครับหรือว่าทานอาหารที่อาจจะย่อยง่ายหน่อยสำหรับบางคนที่จะมีปัญหาเรื่องลองโควิดที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบลำไส้ระบบทางเดินอาหารครับซึ่งจริงๆจะค่อนข้างหลากหลายมากๆเช่นตั้งแต่เบื่ออาหารนะครับอาหารไม่ค่อยย่อยท้องผูกก็ได้ท้องเสียก็ได้แต่ว่าโดยมากเนี่ยหมอจะแนะนำนอกจากออกกำลังกายนอกจากการที่ไปหาคุณหมอตามอาการแล้วเนี่ยท่านจะเริ่มจากอาหารเบาๆนะครับกินอาหารให้ตรงเวลานะครับแล้วก็รวมถึงการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเพราะบางคนเนี่ยอย่างที่มีมาปรึกษาหมอเนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่องการได้กลิ่นครับถูกไหมครับเพราะว่าตอนช่วงเป็นโควิดเนี่ยมักจะรู้สึกว่าได้กลิ่นอาหารเนี่ยน้อยลงประสาทรับรส
รู้สึกว่าประสาทระบบมันเสียไปบางคนที่แบบมักจะไปแก้อาการนะครับโดยการที่กินอาหารรสจัดนะครับหรือว่าเราไปใช้วิธีการกินอาหารรสเผ็ดอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขาขายแก้เผ็ดใช่ไหมอาจารย์ซึ่งมันจะทำให้อย่างนี้เองเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันด้านชาไปอีกนะเพราะกินเราทานอาหารรสจัดที่เกินไปเนี่ยมันไปทำให้กระตุ้นนะครับแต่ว่ามันไปเชิงทำลายของการรับรู้เส้นประสาทของพวกต่อมลำไส้ยังไม่นับว่าเข้าไปกระเพาะปวนลำไส้บางคนอาจจะทำให้รู้สึกว่ามวนท้องได้มากขึ้นด้วยนะครับที่หมอจะแนะนำว่าท่านควรจะทานอาหารรสอ่อนนะครับหรือว่าทานอาหารที่รสชาติเบาๆก่อนนะครับเป็นระยะเวลาสักระยะหนึ่งจนท่านรู้สึกว่ากลับมาใกล้เคียงเดิมแล้วค่อยที่ไปทานอาหารตามปกติเขาบอกลงโควิดนี่เจอเยอะในผู้หญิงมากผู้ชายจริงเท็จประการใดจ๊ะเออจริงๆเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีคำบ่นที่มากกว่าหน่อยแต่ว่าโดยสถิติเนี่ยยังพอๆกันอยู่พอๆกันอยู่แต่ว่าเราจะพบได้มากขึ้นตามอายุมากกว่านะครับเช่นบางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นโอกาสที่จะมีผลกระทบกับเรื่องการติดเชื้อโควิดแล้วต้องเข้า ICU เนี่ยมันก็จะมากกว่านะครับอย่างเคสที่หนักเนี่ยจะพบลองโควิดได้สัดส่วนที่มากกว่าคนที่เป็นเบาหรือว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวนะครับแต่ว่าลองโควิดเนี่ยถามว่าใครจะเกิดอาการอะไรเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับบางทีเราคาดเดาได้ยากแต่ว่าเรามีทิศทางว่าถ้าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะเป็นหนักเนี่ยอาการลองโควิดก็จะเป็นมากกว่าและเป็นนานกว่าก็คือลองโควิดอันเป็นผลพวงจากว่าโควิดติดมารุนแรงแค่ไหนซึ่งไอ้โควิดติดแรงมากแค่ไหนก็ต้องดูว่าก่อนนั้นเนี่ยความดันเบาหวานสูบบุหรี่โรคหัวใจอะไรมีหรือเปล่าใช่ซึ่งอาการเหล่านี้พอย้อนกลับมาลองโควิดมันก็จะมากระทบอีกไม่มากก็น้อยดีใช่ถูกครับบางคนเนี่ยปอดอาจจะมีพังผืดไปแล้วนะครับพังผืดจะไปเป็นรอยแผลเป็นในปอดครับบางคนก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนถูกไหมครับมารักษาช้านะครับรวมถึงอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในระหว่างที่รักษาที่โรงพยาบาลหลักเนี่ยก็ทำให้ปอดเนี่ยมันอาจจะสมรรถภาพไม่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าท่านเองพอหายจากภาวะโควิดแล้วเนี่ยก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะมันมีภาวะอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันผิดปกติขึ้นมานะครับเช่นสมมติว่าบางคนเนี่ยไม่มีไข้แล้วนะครับแต่ว่ากลับมามีไข้ใหม่หลังจากที่คุณหมอได้วินิจฉัยแล้วว่าท่านหายแล้วนะครับหรือว่ากลับบ้านไปแล้วเช็คปุ๊บขีดเดียวอยู่นะแต่มีไข้ใช่มีไข้เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าท่านมีการแทรกซ้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือว่าบางคนไออาจจะยังไออยู่นะครับเป็นอาจจะเป็นลองโควิดนี่แหละมีอาการไออยู่แต่ว่าเสมหะมันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเสมหะมันเริ่มมีเลือดปนเยอะขึ้นมาซึ่งอย่างเงี้ยหมอต้องเรียนว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติงั้นผมขอถามคุณหมอเลยแล้วลองโควิดแบบไหนถึงขั้นว่าเอ้ยอยู่ลำพังที่บ้านไม่ได้แล้วต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรืออาจจะต้องแอดมิดอีกรอบครับจริงๆกับหมอเรียนว่าภาวะลองโควิดเนี่ยเป็นภาวะที่จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับแล้วก็คนที่เป็นน้อยก็จะหายเร็วหน่อยนะแต่คนที่เป็นเยอะเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหรือว่าต้องใช้การดูแลอย่างที่ต้องไปเจอคุณหมอบ้างนะครับแต่จะไปเจอคุณหมอได้ก็ต่อเมื่อท่านรู้สึกว่าลองโควิดเนี่ยมันเริ่มกระทบชีวิตประจำวันนะท่านเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มทำให้ฟังก์ชันของร่างกายเนี่ยมันไม่ค่อยสดชื่นเท่าเก่าจริงๆนะมันทำให้เบื่ออาหารมากเบื่ออาหารก็กินยาไม่ได้กินยาไม่ได้โรคประจำตัวท่านก็กำเริบขึ้นมาใหม่อย่างนี้หมอคิดว่าไม่อยากให้ชะล่าใจหรือว่าโอเคทำให้ท้อแท้ใจเรื่องบางทีเนี่ยผู้สูงวัยเองเนี่ยมักจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากรบกวนลูกหลานเพราะว่าเกรงใจหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนว่าอย่างเนี้ยเราต้อง call for help หมายว่าเราต้องขอความช่วยเหลือวิจารณ์หรือว่าลูกหลานเองเนี่ยอาจจะต้องสังเกตใกล้ชิดนิดนึงนะครับว่าผู้สูงวัยที่กลับจากโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยนะครับสมมติท่านเป็นโควิดนะครับกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยมีอาการอย่างที่เมื่อกี้หมอไล่เรียงไปหรือเปล่าอาการเกิน1เดือนหรือเปล่านะครับแล้วก็เริ่มกระทบชีวิตประจำวันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเริ่มเป็นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่จะรู้สึกว่าปลีกตัวนะครับไม่ค่อยคุยกับคนอื่นนะครับรู้สึกว่าเบื่ออาหา รซึ่งพวกนี้ครับมันเป็นอาการใต้น้ำของภาวะซึมเศร้าซึ่งก็พบได้บ่อยนะครับบางทีเราเคสหนักๆเช่นเคสออกจาก ICU มาเนี่ยครับบางทีเขายังมีภาพติดตาอยู่ว่าช่วงที่แบบป่วยหนักๆเนี่ยโอ้เขาเจอสถานการณ์ใน ICU ซึ่งบางทีมันเป็นภาพฝังใจเข้าใจบางทีญาติเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าบางทีญาติสังเกตได้ว่าเฮ้ยไม่ค่อยกินอาหารเบื่ออาหารไม่ค่อยสูงสิงกับญาติลอยพฤติกรรมเปลี่ยนบางคนอาจจะเคยเฮฮานะครับแต่ว่าพอติดโควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเนี่ยอันนี้ปอดคิดว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ญาติเองอาจจะต้องพามาพบคุณหมอเมื่อกี้ที่ฟังจากคุณหมอเนี่ยก็คือว่าหน้าที่หลักๆของลูกหลานที่เรียกว่าสูงวัยในบ้านเนี่ยติดโควิด19และอาจจะมีอาการลองโควิดเนี่ยก็คือนอกจากช่วยสังเกตอาการต้องมีการบันทึกนิดนึงว่าการกินเป็นยังไงพฤติกรรมลักษณะของการพูดจาแอคทีฟหรือเปล่าเสมหะสีอะไรแล้วมีอย่างอื่นที่เขาต้องทำอีกไหมฮะจริงๆก็อาจจะดูอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นน้ำหนักตัวนะครับว่าผู้สูงวัยบางคนเนี่ยยังพอกินได้แต่บางคนเนี่ยกินได้ไม่ครบสารอาหารตามหมู่ที่ควรจะต้องเป็นนะครับบางคนเนี่ยกินได้แต่ข้าวจริงๆนะครับแบบว่าไม่มีแรงเคี้ยวฟันอาจจะมีปัญหาสึกหลอไปนะครับกินโปรตีนไม่พอซึ่งโปรตีนไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็สะท้อนมาเรื่องเกี่ยวกับด้านภูมิมวลกล้ามเนื้อนะเกี่ยวกับด้านภูมิคุ้มกันในอนาคตที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะทำให้ติดเชื้อแทรกเช่นปอดบวมจากสาเหตุแบคทีเรียนะครับหรือว่ามีปัญหาติดเชื้อพันธุ์ปัสสาวะนะครับเกิดแผลกดทับ
สุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณหมอผู้สูงวัยจำนวนเยอะครับที่รู้แหละว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นรับรู้ข่าวสารทุกคนเขาเล่นไลน์เล่นอะไรกันแล้วจะโอเคหมดปัญหามีอยู่นิดเดียวดื้อมากจะฝากอะไรไปถึงสว.เหล่านี้มั้งครับจริงๆก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วครับแต่ว่าต้องติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยหมอก็เข้าใจว่ามันเป็นยุคของ information overload นะครับข้อมูลข่าวสารมันมาทุกทางแต่ว่าการที่จะรับฟังเชื่ออะไรเนี่ยจะต้องอยู่ในวิจารณญาณควรจะเชื่อถือในแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้มาออกให้ความรู้นะครับแต่พอบางทีความดื้อเนี่ยมันเกิดจากบางทีเราฟังเยอะนะครับแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งที่เราอยากฟังอยู่แล้วนะครับแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับความจริงที่ควรจะเป็นนะครับก็อยากให้กรองข่าวสารดีๆแล้วก็เชื่อถือในแหล่งที่เชื่อถือได้โอ้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด19ในระยะยาวหรือว่าลองโควิดนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ครับแหมนะฮะเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้ขนาดนี้แล้วนะครับยังไงรับรู้ข้อมูลไปแล้วอย่าดื้อนะจ๊ะทำตามด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเก่งพงศ์มากๆเลยครับขอบคุณครับตกลงชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของลองโควิดทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆไม่ต้องมีแรงกระแทกเราจะมาลดความดันโลหิตนะครับด้วยท่ารำแบบมวยจีนโอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่สามารถช่วยคุณผู้ชมนั้นสุขภาพแข็งแรงได้แบบง่ายๆครับเมื่อคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงการออกกำลังกายที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความดันโลหิตคุณได้กับ4ท่า3นาทีมาเริ่มกันเลยเรามารำมวยจีนกันจับเวลาครับยืนนะครับเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่นะครับยืนให้มั่นคงแขนเหยียดยืดขึ้นหายใจเข้านะครับหายใจออกลดมือลงหายใจเข้าลึกๆครับปลายนิ้วชี้ลงหายใจออกนะครับหน้ามองตรงตัวตรงหายใจเข้าลึกๆนะครับลงหย่อนเข่านิดนึงขึ้นเหยียดลงหย่อนเข่าขึ้นให้สุดลงหย่อนขึ้นนะครับลงช้าๆสัก4เที่ยวครับขึ้นนะครับลงนะครับพยายามหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกอีก2ครั้งหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกดีครับมือนะครับมาด้านในออกนะครับเข้าด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเหยียดยืดหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆครับผมขาต้องงอหน่อยป่ะคะหย่อนเข่านิดนึงนะครับแต่ให้ตัวตรงนะครับหย่อนสลับนะครับอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้เราเหยียดยืดนะครับแขนข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงเหยียดยืดนะครับไล่สลับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการบิดตัวงอตัวนิดนึงนะครับสองอันแรกส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวตรงๆนะครับแล้วก็กางออกนะครับเหยียดยืดหายใจเข้าสลับกับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกรอบสุดท้ายดีครับคราวนี้ย่อนิดนึงนะครับมือหลังมือไปด้านหน้านะครับเหมือนเรานะครับเขียนเลข8นะครับเวลาที่เราเลื่อนลงนะครับหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกนะครับมองตามมือของเราหายใจเข้านะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าถ่ายน้ำหนักตามขาที่เราเคลื่อนที่ตามฝั่งที่เราเคลื่อนที่นะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกเตรียมเปลี่ยนข้างนะครับซ้ายมานะครับไล่นะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าสลับหายใจออกจะต้องทำช้าๆใช่ไหมคะใช่ครับช้าๆคุมจังหวะการหายใจหายใจเข้าออกที่ลึกนะครับนะครับก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องกั้นหายใจเพราะบางทีเวลาที่เราออกกำลังกายอยู่บางทีเราจะเผลอกั้นหายใจนะครับสัก2เที่ยวนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเที่ยวเดียวสุดท้ายนะครับหายใจออกโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับWe'll be right back.
เหตุที่เราเลือกลาโมจีนให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับก็เพราะว่าตัวโมจีนเนี่ยมันจะมีการควบคุมเรื่องการหายใจเข้าออกก็จะทำให้ปัญหาที่เขาเผลอกั้นหายใจนั้นลดน้อยลงก็จะส่งผลดีกับเขาในเรื่องการออกกำลังกายส่วนอันที่2มันมีความต่อเนื่องของท่าแล้วไม่มีการกระแทกกระทันจนเกินไปแต่เขาสามารถทำได้ต่อเนื่องก็จะส่งผลให้ตัวกล้ามเนื้อการหายใจความเหนื่อยนะความหนักที่มันไม่มากจนเกินไปมีการเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าเกิดเราสามารถออกกำลังกายด้วยลำมวยจีนนะครับต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงมันก็จะช่วยทำให้ระบบหัวใจดีขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลกับในเรื่องของตัวความดันที่ลดลงหรือว่าใกล้เคียงปกติได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ลำมวยจีนแล้วมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงช่วงแรกที่มันเริ่มก็ควรจะเช็คในเรื่องของตัวความดันก่อนว่าเราอยู่ในสภาวะปกติไหมอันที่2ถ้ามีปัญหาเรื่องอาการหน้ามืดที่แสดงออกมาวันนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาวะที่มีความดันโลหิตที่ค่อนข้างสูงเพราะงั้นวันนั้นอาจจะต้องพักไปหรือว่าปรึกษาแพทย์โอ้โหดีนะฮะออกกําลังกายร่างกายไม่กระแทกฮะไม่ต้องการการปะทะได้แค่จังหวะในการเต้นของหัวใจสุดยอดมากๆครับท่ามวยจีนเหล่านี้ไม่ได้สงวนไว้เฉพาะกับสูงวัยเท่านั้นนะครับคนวัยหลัก4อย่างผมเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกได้เช่นเดียวกันไม่ยากจนเกินไปครับถ้าเทียบกับการเรียนภาษาจีนแล้วนะครับง่ายกว่าเยอะเลยเคยลองเรียนอยู่พักนึงคุณผู้ชมสุดท้ายได้มาคําเดียวฮะคําจีนเจ๊งฮะไปไม่รอดลํามวยจีนน่าจะง่ายกว่าอ่ะวันนี้ครับน้องตั๊กและกวนวัยเก่าคุณผู้ชมจะพาพวกเราครับไปบุกเมืองชะละวันจังหวัดพิจิตรมีอะไรที่น่าสนใจจะงดงามขนาดไหนติดตามได้นะครับพร้อมกันในเก่ายกกวนในช่วงเก่ายกกวนวันนี้ค่ะตักชวนพี่ๆวัยเก่าตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่จะพามาตักบาตรผักสดค่ะซึ่งมีที่เดียวของประเทศไทยนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะก็จะเห็นน้องนักเรียนนะคะนำผักที่ตัวเองปลูกเองมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการศึกษาค่ะส่วนผักที่เราซื้อไปใส่บาตรนะคะก็จะมีกลุ่มแม่บ้านของทางวัดนำไปปรุงอาหารแล้วก็นำไปถวายพระอีกทีนึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่เราพาพี่ๆวัยเก่ามาทำในวันนี้เดี๋ยวไปเลือกซื้อผักกันค่ะคือโครงการนัดนี้พี่น้องเป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1นะครับโดยท่านผู้อำนวยการเขตเนี่ยให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับผิดชอบนำดูแลตลาดนี้ให้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการค้าขายและกิจกรรมด้านอื่นๆนะครับแล้วก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่จากโรงเรียนก็ดีจากบ้านเด็กๆก็ดีเนี่ยมาขายในทุกวันเสาร์ในตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 เป็นต้นไปจนประมาณถึง 3:00 เช้าแล้วก็เมื่อเด็กได้ไปมันก็จะมีทั้งเป็นรายได้ด้วยแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็การแสดงออกด้วยครับได้อะไรบ้างคะได้กำลึงกำลึงแล้วก็พริกค่ะแล้วก็อันนี้สดมากเลยใช่แล้วก็อันนี้ก็คือใส่บัวใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่บัวมีหลายอย่างเลยอันนี้น้องๆอันไหนปลูกเองบ้างครับอันนี้ปลูกเองครับอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกันครับปลูกเองเหมือนกันได้แล้วค่ะนี่น้องๆปลูกกันเองนะคะทำกันเองด้วยแล้วเดี๋ยวเราได้ผักสดแล้วเราจะไปตักบาตรกันค่ะตลาดที่จะพิเศษตรงที่อื่นตรงที่ว่าเราจะมีวัฒนธรรมร่วมกันในเรื่องของการดูแลความสะอาดหลังจากที่ขายของเสร็จแล้วเนี่ยทุกโรงเรียนทุกจะต้องเก็บทุกอย่างให้เป็นเหมือนปกติเพราะว่าตรงนี้คือบริเวณหน้าจวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดีนะครับที่ให้เราอำนวยความสะดวกให้พวกเราการศึกษาได้มาจัดกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตรค่ะเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะคะบริเวณที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นกำแพงแห่งความภักดีค่ะซึ่งรวบรวมพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ไว้นะคะนี่ค่ะวาดโดยศิลปินรุ่นใหม่กว่า150คนความยาวนี่ก็150เมตรรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ84รูปค่ะเช้านี้ค่ะเราจะได้ใส่บาตรทำบุญบริเวณถนนเส้นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปกันค่ะได้เดินชมงานศิลป์นะคะแล้วก็เรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ด้วย
ส่วนในช่วงเช้าๆประมาณ 7:30 ค่ะใครที่อยากจะใส่บาตรผักสดนะคะเขามีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะคะ 7:30 ค่ะบริเวณนี้เลยค่ะนี่เขาก็กำลังปูเสื่อกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปรวมกลุ่มกับพี่ๆวัยเก่าของเรากันค่ะได้รับความเมตตาจากทางวัดถลวงนะครับโดยท่านเจ้าคุณเมธีจัดพระให้มาตักบาตรซึ่งตรงนี้จะมีตักบาตรอยู่2จุดด้วยกันคือจะมีตักบาตรโครงการรับอรุณของทางจังหวัดซึ่งอยู่บริเวณริมถนนที่มีรูปวาดในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็บริเวณที่ตันนี้พี่น้องก็จะตักกันประมาณหลังจากที่พระตักจากตรงนู้นเสร็จแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดเนี่ยก็จะมาตักที่นี่อีกส่วนหนึ่งแต่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อของที่ในตลาดนี่แหละครับไปตักที่ตรงโครงการตักบาตรรับอรุณนะครับเงินรายได้นี่ก็มีหลายส่วนเนาะบางส่วนก็ใช้จุนเจือในครอบครัวบางส่วนก็เป็นทุนการศึกษาแล้วบางส่วนก็ถ้าเป็นของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กิจกรรมในโรงเรียนครับเป็นผักที่ปลูกเองในพื้นบ้านเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆแล้วก็พวกไม้เลื้อยต่างๆที่ตำลึงอะไรนะครับจะอยู่ในบริเวณบ้านของเด็กและตอนนี้ค่ะเรายกกวนวัยเก่ามาอยู่ที่สถานีรถไฟวังกลดค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็น1ใน10สถานีรถไฟที่สวยที่สุดด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่ตลาดเก่าวังกลดกันค่ะมาถึงที่นี่นะคะก็ต้องมาไหว้ศาลเจ้าพ่อวังกลมกันก่อนนะคะมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะต้องมาถามพี่ยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่คือศาลเจ้าพ่อวังกลมนะคะเป็นศาลซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวของชาวตลาดวังกลดนะคะมีมากว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเริ่มแรกเดิมทีแล้วอะค่ะองค์ท่านเป็นขอนไม้ลอยมานะคะแล้วมาติดอยู่ที่ริมตลิ่งนะคะก็มีชาวบ้านนะคะพ่อค้าในตลาดนะคะช่วยกันผลักขอนไม้นี้ออกไปถึง3วันขอนไม้นี้ก็ย้อนกลับมาติดที่เดิมก็เลยอัญเชิญขอนไม้ขึ้นมาแกะสลักเป็นองค์ท่านนะคะแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของคนในตลาดเลยนะคะนักท่องเที่ยวมาก็สามารถมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เสริมสิริมงคลนะคะใช่ค่ะเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่ดีด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปชมตลาดต่อค่ะค่ะเดินมาร้อนๆนะคะมาเพิ่มความสดชื่นด้วยน้ำมะนาวดองเจ้าเด็กของตลาดเก่าที่นี่เลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารสชาตินี่เปรี้ยวอมหวานนะคะรับรองว่ามาถึงที่นี่นะคะอยากจะเพิ่มวิตามินซีต้องแวะมาชิมกันค่ะพี่ทางคุณค่ะกำลังเลือกซื้ออะไรอยู่คะมะนาวแห้ง3รสค่ะนี่ชิมหรือยังเนี่ยชิมแล้วอร่อยกะจะไปต้มเขาบอกต้มหนึ่งทำหนึ่งก็ได้อ๋อแสดงว่าติดใจรสชาติเป็นยังไงผมเปรี้ยวนิดนึงมีเค็มหน่อยชุ่มคอชื่นใจดีเรามีเคล็ดลับยังไงถึงได้ทำให้ที่นี่มีจุดเด่นแตกต่างจากที่อื่นเราก็ทำแบบที่เมื่อก่อนเยอะอาม่าก็ทำมาเนาะทำแบบสุดสนเทียนเนี่ยไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะแล้วมะนาวดองนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างคะต้มฟักนึ่งปลายิ่งอร่อยเลยเป็นลองเหอะก็ถือเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารนะคะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะที่นี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาหารอร่อยนะคะสักคูไส้หมูก็อร่อยนะคะจะอยู่ในซอยนี้ของเรานะคะด้านหน้านี่เองคือสักคูไส้หมูค่ะอาหารโบราณต่างๆหมูสะเต๊ะนะคะจะอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดค่ะอาหารอร่อยทุกประเภทนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมสาคูไส้หมูนะคะที่เป็นอาหารขึ้นชื่อนะคะของคนจีนนะคะไส้เข้มข้นแป้งนุ่มแล้วก็มีกะทิสดราดแปลกมากเลยตรงนี้เหนียวนุ่มค่ะเนื้อแป้งจะเหนียวนุ่มนะคะเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็ที่สำคัญคือสดมากยังอุ่นๆเลยนะคะเพราะขึ้นจากเตายังร้อนๆอยู่เลยนะคะพี่ยุ้ยคะอันนี้คือหมูสะเต๊ะเจ้าเด็ดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ้าเด็ดของย่านเก่าวังกลดที่ขายประจำอยู่ที่ย่านเก่าวังกลดของเราอร่อยมากเนื้อหมูจะนุ่มค่ะน้ำจิ้มก็รสเด็ดมากลองชิมก่อนนะคะอร่อยมากแล้วก็นี่เองกับอาจารย์นะคะน้ำอาจารย์ค่ะตรงนี้คืออะไรคะร้านอะไรคะร้านก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือปิ่นโตนะคะจะเสิร์ฟด้วยปิ่นโตอย่างวัสดุที่ใช้นะคะมะนาวก็จะมาจากสวนตรงเลยนะคะจากบ้านเราเลยนะคะกงเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิจิตรด้วยมันเกิดเหมือนกับมาได้ไปเยือนถิ่นเก่าตัวเองแต่ว่าน่าสนใจมากเลยนะที่นั่งรถมาตลอดชอบมากอร่อยมากค่ะการันตีเลยค่ะเปิ้ล2จานเลยใช่ค่ะ ชอบมากค่ะเพราะว่าชอบเที่ยวชุมชนอยู่แล้วนะคะเป็นวิถีไทยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้
พื้นบ้านด้วยอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะคะพี่แววก็ดีค่ะแต่ยังไม่ได้ค่ะดูเพื่อนๆกินไปก่อนรออยู่นะคะรออยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆของเขาเยอะมากเลยเยอะมากคนก็เยอะด้วยสาคูได้ชิมแล้วอันนี้กล่องที่สองแล้วกล่องที่สองแล้วจะว่าอร่อยมากจริงๆอร่อยมากจริงๆค่ะการันตีความการันตีความอร่อยมาเที่ยวได้นะคะคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวได้เลยตามมาตามมาสัมผัสวิถีชาวเมืองยามเช้าได้กินข้าวในแบบฉบับของสูตรโบราณโบราณสุดยอดจริงครับน้องตั๊กและกวนวัยเก่าเห็นทีว่าต้องหาจังหวะเดินทางไปจังหวัดพิจิตรบ้างแล้วครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการสูงวัยวาไรตี้ประจำวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการของเราครับมาทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข4รวมถึงผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ ALTV.TV นะครับ www.altv.tv ส่วนข่าวสารความคืบหน้าของรายการนะครับติดตามกันได้ครับทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ